จำน้องเป็นยังไงเนาะมันนี่คือส่งเงาส่งเป็นทำไงแท้จักว่าเป็นอีหยังคุณหมอเป็นเมื่อยเป็นล่าเป็นบ่มีเหียมีแห้งกินก็บ่ได้กินก็บ่แซ่บนอนก็บ่ค่อยหลับกินยาเข้าไปที่หมอไปให้กินก็กินลงไปแล้วคือยังบ่ได้กินอีหยังนี่คุณหมอเป็นจังซี่มาโดนไปเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะพอดีอาทิตย์ก่อนน่ะเนาะป้ามาตรวจน้ำตาลเบาหวานน่ะเนาะหาเบาหวานค่ะที่นี่ป้าได้เฮ็ดแบบประเมินภาวะซึมเศร้าไว้ผลมันบ่งบอกว่าป้าเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหลายนะคะอ้าวคุณหมอโรคซึมเศร้ามันเป็นจังได๋มันเป็นโรคบ้าบ่ฮึมโรคป่วงแบบใดคุณหมอได้สิว่าให้ฟังเนาะป้าเนาะโรคซึมเศร้านี่มันเป็นโรคทางจิตใจอย่างนึงนะคะจริงๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปนะคะแล้วก็สาเหตุมันมีหลายอย่างแต่สาเหตุสำคัญน่ะมันอยู่ที่ตัวเฮานี่แหละอยู่ที่ความคิดหรือสมองคิดนี่แหละนะคะคือเป็นความคิดด้านลบหรือด้านบ่ดีต่อเจ้าของนะคะหรือต่อผู้อื่นหรือต่อเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆรอบตัวเฮานะคะพอเฮาคิดบ่ดีหรือคิดมองด้านลบแล้วเนี่ยอารมณ์เฮาก็สิบ่ดีเด้นะคะนั่นอาการทางใจที่เกิดขึ้นตามมาอาการทางใจของซึมเศร้าก็จะมี1เบื่อหน่ายท้อแท้นะคะเศร้าใจทุกข์ใจนั่งลืมคิดลืมคิดไปต่างๆนานานะคะบ่สนใจผู้ใดนะคะบางที่เศร้าใจร้ายถึงขนาดห้องไห้หรือบางคนอยากขาดตัวตายก็มีนะคะแล้วมันก็สิมีอาการทางใจอาการทางกายรวมนําคือเมื่อยล่าคือติป่าเป็นน่ะนะคะอ่อนเพลียกินบ่ได้หรือบางคนกินหลายก็ปกตินอนบ่หลับปวดหัวเมื่อเก่าบ่สบายโตจังซี่นี่คืออาการทางกายที่เกิดขึ้นร่วมกับภาวะซึมเศร้านะคะแล้วป้าจำนวนร่องทบทวนบ้างว่าป้าเป็นจังได๋แน่เอ้าคุณหมออันที่คุณหมอเว้ามาน่ะป้าเป็นเกือบทุกแนวเนาะเป็นเบื่อหน่ายเป็นท้อแท้เป็นนอนกับบ่หลับปวดหัวมั่วเก่าจ้ะบางทีคิดจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดเนาะค่ะบางทีค่ะห่วงลูกจักสิจังได๋ค่ะอาการที่ป้าว่านี่มันเป็นยามใดคะเป็นยามผัวกินเหล้าเมามากค่ะคุณหมอเมามากแล้วก็สิมากทะเลาะเบาแวงมาหายมาจมหรือปืนแต่ค่ำเก่าค่ำหลังจ้ะเฮ็ดให้เฮามากเป็นทุกข์เป็นสบายว่าสบายใจน้อยใจกินเราเป็นบางครั้งเนาะแต่ว่าหามากอ้วนเฮาสิทุกครั้งแล้วป้าคิดจังได๋คะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับป้าจักว่าเป็นกรรมเป็นเวรอีหยังเนาะนี่ผัวก็บ่คือซ้อบ้านซ้อเมืองเขาเป็นเบาหวานแล้วจะยังได้มีผัวกินเหล้าอีกคุณหมอบ่สบายใจค่ะป้าคิดว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรนะคะที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเจ้าของก็เป็นเบาหวานก็เลยทุกข์ใจหลายมันบ่คะทุกข์หลายค่ะคุณหมออือเอาล่ะทีนี้เฮามาซอยกันพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับป้านี่นะคะมันนํามาอาการของโรคซึมเศร้าได้จังใดเนาะว่าเอ้ยความคิดอารมณ์หรืออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จังใดนะคะเพื่อป้าจะได้เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนมันนะคะจากเหตุการณ์ที่ป้าเจออยู่ตอนนี้คือหนึ่งเจ้าของเป็นเบาหวานนั่นบ่คะผัวกินเหล้าเมามาจมไห้บอกความเก่าความหลังเนาะแล้วป้าคิดว่าเอ้ยมันเป็นกรรมเป็นเวรของฉันเนาะเราก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับป้าก็คือเบื่อท้อใจทุกข์ใจ
เศร้าร้ายอยากตายกับมีบางเทื่อนะคะมีค่ะอืมเบื่ออาหารเหมือนปะคะนอนบ่หลับปวดหัวเหมือนปะคะอืมนี่มันเป็นผลของมันผลของความคิดด่านลบการคิดว่าเป็นกรรมเป็นเวรเขาเอิ้นว่าความคิดด่านลบต่อเจ้าของคือคิดในทางที่บ่ดีเพราะนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันก็สิเป็นอารมณ์ด่านลบคืออารมณ์บ่ดีเหตุให้เฮาเกิดภาวะซึมเศร้าได้นะคะแต่เฮาก็สามารถเปลี่ยนได้ปรับได้เพื่อให้เฮาดีขึ้นนะคะป้าคิดว่าจังได๋อยากดีขึ้นบ่อยากดีขึ้นค่ะคุณหมอท่านอยากดีขึ้นเดี๋ยวเข้ามาลองคิดใหม่ในเหตุการณ์นี้ละการที่ป้าเป็นเบาหวานเนาะแล้วก็ผัวกินเหล้าอ่ะทีนี้ป้าก็ต้องมองกว้างๆว่าเอ๊ะในเหตุการณ์นี้เฮาคิดใหม่ได้บ่หรือมองใหม่ได้บ่การที่เป็นเบาหวานกับผัวกินเหล้าจ้ะป้ามาตรวจเบาหวานคนนี้ก็มาหลายคนก็หลายคนเนาะคนอื่นเขาก็เป็นขึ้นกันนี่คุณหมอคนอื่นก็เป็นเนาะเป็นหลายคนบ้านนี้ก็เรื่องกินเหล้าเมาโซล่านี่อันผัวคนข้างบ้านเขาก็กินเหล้ามาคือกันก็มาทะเลาะบ่แบ่งตบตีกันเป็นประจําให้เฮาเห็นอยู่ทุกมื้อเนาะส่วนผัวเฮานี่ก็สิกินเป็นบางเทื่อย่ําเราบ่กินมันก็ดีอยู่เนาะถ้าไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานได้ย่ําเรากินเหล้าเราก็เหล้าก็สิมาจมมาหาจังซี่ล่ะก็ย่ําเราดีเราก็ดีอยู่คุณหมอแสดงว่าเราเป็นแต่ย่ํากินเหล้าเราก็สิเป็นแต่ย่ํากินเหล้าคือว่ามันเป็นย้อนเหล้าล่ะคือคุณหมออือคิดว่ามันเป็นย้อนฤทธิ์เหล้าเนาะเพราะว่าย่ําเราบ่กินเหล้าดีอยู่เนาะดีอยู่ค่ะคุณหมอแล้วป้ามองเห็นข้อดีอื่นๆของเหล้าอีกบ่คะก็เล่าบ่กินเล่ากับมาซอยลูกซอยเมียดูแลครอบครัวทำมาหากินได้ไปทำงานได้คือเก่าค่ะคุณหมออืมเอาละในเหตุการณ์เดียวกันนี่เนาะป่าลองมาคิดใหม่แล้วว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานนี่คนอื่นเขาก็เป็นเหมือนบ่คะอืมการที่ผัวเฮากินเหล้าเอ๊ะบ้านอื่นเขาก็เป็นแล้วนะก็เฮาอีกถึงขนาดตบตีลงมือกันเนาะแต่ว่าถ้าลุงอยู่บ้านเราก็กินเป็นบางเทื่อเรามีอาการหายจมหายป่าเฉพาะย่ามกินเหล้าป่าคิดว่ามันเป็นพอฤทธิ์เหล้าผ้าเป็นเนาะค่ะอันนี้คือความคิดใหม่กับ2ย่ามเราบ่กินเหล้าเราก็มีดีต่างหลายอย่างแม่นบ่คะที่ป่ามองเห็นค่ะคือ1ซอยลูกซอยเมียเฮ็ดเวียกดูแลลูกทํามาหากินดีเนาะแล้วพอคิดจังซี่แล้วป่ารู้สึกจังได๋คะก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะคุณหมอพอแล้วก็ไม่ได้เป็นตลอดเวลาเนาะแล้วก็สิเป็นแต่ย่ํากินเหล้าจ้ะย่ําเหล้าดีก็มีส่วนดีเนาะก็มีมาซอยเหลือเฮาหลายด้านข้อดีแล้วก็มีหลายอยู่เนาะข้อดีก็หลายค่ะคุณค่ะเพราะฉะนั้นป้าเห็นความแตกต่างบ่คะระหว่างอันเก่านี่ป้าคิดว่าเป็นกรรมเป็นเวรเนาะแล้วอารมณ์ป้าก็ทุกข์เนาะทุกข์ใจหลายนะคะแต่ว่าพอป้ามาคิดใหม่มองใหม่ว่าเอ๊ะเบาหวานคนอื่นเขาก็เป็นผัวคนอื่นก็กินเหล้าแต่ว่าผัวเฮายังมีข้อดีอยู่เวลาเราบ่กินเนาะอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเนาะอารมณ์เฮาก็สบายใจขึ้นแม่นบ่คะเพราะฉะนั้นคันป้าอยากดีขึ้นป้าต้องฝึกเด้ฝึกในเรื่องของการปรับความคิดเจ้าของในการมองชีวิตนะคะจังได๋ค่ะคุณแม่นี่แหละฝึกว่าคันเฮามองลบอารมณ์เฮาก็ลบแล้วป้าต้องคิดใหม่มองใหม่มองหลายๆมุมมองชีวิตหลายๆมุมนอกจากนั้นเวลามีความคิดเข้ามาแวบเข้ามานี่ป้าสิหยุดมันได้โดยการฝึกง่ายๆคือฝึกหายใจเพื่อคลายเครียดแล้วก็หยุดความคิดมันหยุดความคิดที่บ่ดีนะคะเคยบ่คะก็บ่เคยค่ะบ่เคยเดี๋ยวสิพาฝึกเนาะจ้ะป้าป้าจ้ะป้าถอยหลังนิดโอเคทีนี้ป้านั่งสบายสบายเลยเวลาหายใจที่ถือวิธีที่มันจะหยุดความคิดเฮาได้นี่นะคะสติเฮาต้องเพ่งอยู่ลมหายใจหายใจเข้าท้องพองแล้วกั้นไว้แล้วหายใจออกช้าๆท้องแฟบหายใจเข้าช้าๆท้องพองกั้นไว้หายใจออกช้าๆท้องแฟบอ่ะลองเบิ่งเอามือว่างบ่นะท้องว่างจ้าเวลาหายใจเข้าให้มันหอดท้องเด้ออ่ะ1 2 3หายใจเข้าช้าๆท้องพองกั้นไว้หายใจออกช้าๆท้องแฟบหายใจเข้าช้าๆ
กั้นไว้หายใจออกช้าๆท้องแฟบหายใจเข้าช้าๆท้องพองกั้นไว้หายใจออกช้าๆท้องแฟบดีดีดีเป็นไงรู้สึกสบายขึ้นค่ะคุณหมอหายใจอิ่มหายใจอิ่มเห็นไหมคะเนี่ยเขาเอิ้นว่าหายใจหอดทองบางคนเวลาเมื่อยเวลากังวลนี่หายใจที่ยุดหนักเอิ้นเนี่ยมันหายใจบ่อิ่มเนาะหายใจหอดทองแล้วก็ป้าฝึกหายใจนี่เพื่ออย่างเพื่อหยุดความคิดเห็นไหมคะพันสมาธิเขาต้องอยู่ที่ลมหายใจเด้จังสิหยุดความคิดได้สังเกตลมหายใจเจ้าของนะคะฝึกคู่กันกับฝึกปรับวิธีความวิธีคิดคือแต่เดิมนี่ป้าชินกับการมองเจ้าของมองคนอื่นด่านลบด่านบ่ดีมันก็สิถูกมันบ่คะที่นี่ให้ป้าไปฝึกปรับความคิดใหม่มองหลายๆมุมกับ2เวลามีเหตุการณ์กับฝึกจังซี่ล่ะที่นี่ฝึกจังซี่นี่ฝึกทุกมือบ่คุณหมออืมเพชรทุกมือได้แฮงดีมือละหลายๆเทื่อจ้ะแต่ว่าแต่ละเทื่อนี่หายใจเข้าออก20ครั้งเด้เข้าออกนับเป็น1 20ครั้งนะคะแล้วก็เฮ็ดดูๆเฮ็ดเป็นประจำป้าก็สิดีขึ้นเรื่อยๆต้องฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะเวลามีเหตุการณ์มากกับเหตุใดเวลามีเรื่องกระทบจิตใจรู้สึกกังวลกับเหตุใดนะคะค่ะก็สิพยายามกลับไปเฮ็ดคือคุณหมอบอกนี่ละจะฝึกเบิ่งค่ะดีนะคะคือคันเฮาบ่ฝึกนี่เฮาเวลาเฮาไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมาความคิดอัตโนมัติด่านลบมันสิแวบเข้ามาคันเฮาบ่ยึดกัดสกัดกันกับมันก็สิเป็นคือเฮาได้อาการซึมเศร้านะคะกับฉันจะเป็นกำลังใจให้ป้าไปฝึกมาแล้วอาทิตย์หน้าเฮากลับมาประเมินเบิ่งว่าจากการที่ป้าไปฝึกตัวเองใหม่คิดใหม่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับฝึกหยุดความคิดแบบหายใจเนี่ยเป็นจังได๋มาไว้กันฟังเนาะป้าก็สิพยายามไปจ้ะเฮ็ดเบิ่งลองเบิ่งจ้ะสิมาปรึกษาหมออีกค่ะอาทิตย์หน้าเนาะคุณหมอเนาะค่ะมื้อนี้ก็ได้วิธีการฝึกรู้สึกดีขึ้นคุณหมอคะกับพยายามไปเฮ็ดอีกขอขอบคุณคุณหมอหลายๆคำค่ะสวัสดีค่ะค่ะป้าจำน้องมือนี่เป็นยังไงน้อยิ้มเปยใส่เสื้อสีสดใสดีเนาะโอ้คุณหมอแต่กลับไปเนาะกลับไปเฮ็ดคือจังหมอบอกอะเนาะไปฝึกการหายใจแล้วไปฝึกด้านความคิดรู้สึกว่ามันดีขึ้นอีหลายดีขึ้นหลายคุณหมออาการที่เคยเป็นเถียวก้อนนี่เป็นยังไงอาการที่เคยเป็นเถียวก้อนนี่ก็เคยปวดหัวมากเก่าเคยกินบ่อยน้อมรับกับดีขึ้นค่ะคุณหมอดีขึ้นเนาะสบายแล้วค่ะคุณหมอค่ะค่ะป้าเจอเหตุการณ์เก่าๆคือเก่าวะกลับไปก็ปวดกินเหล้าคือเก่าล่ะค่ะบ่เลิกตาบ่ตังเก่าจักแม่นแต่ป้าก็บ่ได้ไปสนใจแล้วว่าเราเสร็จอีหยังมาจังได๋ค่ะเรื่องความคิดเป็นจังได๋ของป้าเรื่องความคิดก็คิดว่าค่ะผู้อื่นเขาก็เป็นเบาหวานเขาก็มีผัวกินเหล้าคือกันแต่ป้าก็บ่ได้ไปสนใจกันเลยค่ะวิธีออกโดยการฝึกหายใจที่คือคุณหมอไปบอกนี่แหละคิดไม่คิดไม่ทำไม่ได้แล้วเนาะจะไปทรมานใจของจะไปว่าทุกอกทุกใจคือเก่าค่ะคุณหมอจ้าเออดีแล้วนะคะแต่ว่าอาการของโรคซึมเศร้านี่คันป้าบ่ฝึกไปเรื่อยๆมันอาจสิกลับมาอีกนะคะอาการพวกนี้จำได้บ่ว่าอาการพวกนี้มีหยังแน่สิให้ได้สังเกตเจ้าของว่าเอ๊ะมันสิกลับมาอีกบ่นะนะการที่เคยเป็นนะคุณหมออาการโรคซึมเศร้านี่อย่างแน่ที่เฮาเคยว่าเป็นเบื่อหน่ายเป็นท้อแท้ใจเป็นบ่อยากอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นกินบ่ได้นอนบ่หลับนี่พวกนี้ล่ะคุณหมอปวดหัวกับปวดจ้ะค่ะอันนี้ค่ะจําได้ซ้ํานี่ล่ะคุณหมอจ้ะจะว่าเป็นหยังเดี๋ยวทบทวนหน่อยเนาะอาการของโรคซึมเศร้าที่ป้าต้องสังเกตเจ้าของเนี่ยนะคะก็คืออาการทางใจหรืออารมณ์นี่อารมณ์เบื่อหน่ายท้อแท้เศร้าใจเนาะนางลืมคิดลืมคิดไปต่างๆนานาว่าสนใจผู้ใดนะคะแล้วก็เศร้าใจร้ายเกือบมืดมืออันว่าคะบางที่ถึงขนาดคิดอยากตายอยากขาดตัวตายก็มีนี่คืออาการทางใจเนาะ
อาการทางกายที่เกิดขึ้นรวมกันกับมีเบื่ออาหารนั่นบ่คะเมื่อยล่ะหรือบางคนก็กินหลายก็มีเด้อบ่เบื่ออาหารแต่กินหลายก็มีนะคะเมื่อยล่ะอ่อนเพลียบ่มีเหี้ยมีแห้งบ่อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดแนวที่เฮาเคยเฮ็ดสนุกสนานก็บ่อยากเฮ็ดนะคะปวดหัวมั่วเก่าบ่สบายกายบ่สบายตัวเฮานั่นน่ะนี่คืออาการที่เกิดขึ้นร่วมกันเป็นอาการซึมเศร้าจําได้เนาะค่ะพอจําได้ค่ะคุณหมอที่นี่ถึงแม้ว่าเฮาเป็นจังซี่แล้วเฮาสามารถเยียวยารักษาได้นะคะโรคซึมเศร้ารักษาได้ค่ะคือเพิ่นหมอเพิ่นสิให้ยาแก้โรคซึมเศร้าแต่ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้โดยตัวเฮาเองนี่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันเกิดจากความคิดสาเหตุสําคัญเนาะเฮาต้องได้รับการฝึกต่อเนื่องคือวิธีการป้องกันบ่มันกลับมาอีกนะคะอันดับแรกก็คือปาดต้องซ่อมเบิ่งอาการมันสิกลับมาบ่บัดนี้ซ่อมเบิ่งอารมณ์ความคิดเจ้าของนะคะเวลามีเหตุการณ์มากระทบนี่ปาดมีอารมณ์จังใดตอนนั้นซ่อมเบิ่งอาการสังเกตอารมณ์เจ้าของอารมณ์จ้ะเวลามีอารมณ์จังซี่ปาดคิดจังใดต้องเบิ่งความคิดเจ้าของนําเฮาคิดด้านลบด้านบ่ดีบ่พอเฮาฮู้ว่าเฮาคิดด้านลบฝ่าวเปลี่ยนมันแม่นบ่คะค่ะเปลี่ยนความคิดไปคือที่เฮาฝึกนั่นล่ะคิดด้านบวกมองมุมอื่นของชีวิตของเหตุการณ์ของเจ้าของของผู้อื่นนี่ได้บ่มองสิ่งดีๆพอในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีบ่มีหยังดีล้วนเสียล้วนแม่นบ่คะแต่คันเฮามองแต่สิ่งดีๆเฮาก็สิมีความสุขเพราะว่าสมองเฮาก็สิหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขหรือสารแห่งความสุขหมอเขาเอิ้นว่าเอนโดฟินเนาะเฮาก็สิมีความสุขโอ้จําต้องป้าจําว่าเป็นหยังให้ฮู้ว่าคันเฮาคิดดีมองดีก็คือเฮามีความสุขนะคะคิดดีมองดีมีความสุขนะคะเพราะนั้นพอเฮาคิดดีๆได้แล้วนะคะเฮาก็หาแนวเฮ็ดบัดนี้หาแนวที่เฮามักเฮ็ดนั่นล่ะเฮ็ดให้มันสนุกกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดค่ะนะคะอยู่บ้านเฮ็ดจังซี่ล่ะพยายามสิหาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประกอบให้ดีแล้วเราก็หาหมู่เว้าหมู่คุยที่ถูกใจเราก็พาคุยแนวสนุกเด้อย่าไปย่างว่าถูกใจอย่าไปหาหมู่ที่ภาคคุยนี่แนวถูกใจเติมเด้ต้องหมู่กันหลายอยู่คุณหมอจะคุยกันทุกมื้อเดียวก็ต้องเลือกแต่ก่อนนี่บ่อยากคุยกับหมู่เลยเดี๋ยวนี้ไปหาหมู่จ้าดีแล้วไปคุยกันม่วนค่ะคุณหมอเว้านัวหัวม่วนนะหมู่แล้วก็สร้างอารมณ์ขันให้เจ้าของอย่างเช่นเบิ่งตลกเบิ่งทีวีแล้วก็ฟังเรื่องขำขันจังซี่แรกๆก็สิฟื้นจักหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าต่อๆไปมันก็สิชินเพราะว่าเฮาฝึกเจ้าของนะคะไปเบิ่งทุกมื้อตอนนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้พอเปลี่ยนความคิดหาแนวเฮ็ดได้แล้วหรือว่าย่างเล่นเฮ็ดแต่มันเปลี่ยนเจ้าของบ่ได้มันยังคิดคือเก่าน่ะเฮามาทบทวนเบิ่งว่าเอ๊ะคันเฮาขืนคิดอยู่นี่มันสิเป็นจังได๋คือกันกับเฮาแบกของไว้บนบ่าแม่นบ่คะแบกไว้โดนๆของหนักๆนี่มันเป็นจังได๋ก็สิมักมันก็ติดทุกข์ทรมานใจเจ้าของแล้วเมื่อยล่ะแม่นบ่คะเมื่อยล่ะคั่นแล้วแบกอะไรสิหาคนได้เนาะค่ะก็สิไปจังซั่นล่ะทุกคนบัดนี้คันป้านักบัดนี้ป้าสิว่างบ่คันแบกของไว้โอ้ยก็ว่างแล้วเนาะสิว่าเฮ็ดหยังนั่นล่ะความคิดคนเฮาคือกันคันป้าแบกแต่ความคิดบ่ดีไว้ในสมองมันก็สิทุกข์ต่อไปเรื่อยๆทุกข์หนักขึ้นเรื่อยๆแม่นบ่คะโรคซึมเศร้ากับมากคือเก่าเพราะฉะนั้นเฮาต้องคันปรับบ่ได้เปลี่ยนอย่างอื่นบ่ได้เฮาว่างปล่อยว่างจ้ะปล่อยว่างปล่อยว่างมันซะบางโดยเฉพาะคนอื่นจังเฮาลุงเนี่ยเปลี่ยนเราบ่ได้ก็บ่ต้องไปอันนั้นนําเราคิดว่าสิเปลี่ยนเรายากอยู่เด้อนั่นล่ะเฮาก็ว่างซะบัดป้าก็สิบ่ไปเปลี่ยนเราป้าก็สิเปลี่ยนเจ้าของนี่แล้วมันจังค่อยสิสบายจ้ะเฮาก็สิโล่งใจแม่นบ่เพราะเฮาว่างความทุกข์ทั้งหลายได้เฮาก็สิสบายใจกว่าเก่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เว้ามาทั้งหมดนี่ป้าต้องทบทวนแล้วก็ฝึกเจ้าของต่อเนื่องเด้ค่ะป้าจะสิไปฝึกการหายใจฝึกความคิดจังคุณหมอบอกนี่ล่ะค่ะก็ที่ผ่านมาก็ได้ผลเนาะจ้ะต่อไปต้องก็สิได้ผลคือกันตัวคุณหมอต้องเฮ็ดระยะยาวค่ะเพราะว่าจะเฮ็ดไปเลยเพราะหยังเพราะว่าถ้าเฮาเคยเป็นแล้วนี่โอกาสที่เฮาจะไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเฮาสามารถกลับมาเป็นได้อีกคันเฮาบ่ฝึกจนว่าเฮาชินกับความคิดดีๆหรือว่าการหยุดยั้งมันได้เฮาก็สิเป็นขึ้นมาได้หั่นสิ่งสำคัญคือการฝึกฝนเจ้าของนะคะค่ะคุณหมอเป็นความคิดที่ดีเนาะได้แนวทางไปหาทางออกได้จ้ะแต่ก่อนนี่คือจังได๋ก็คือบ่ออกได้คุณหมอ
นี่เป็นการช่วยเหลืออย่างดีเลยฉันก็ดีใจน้องป่าอยู่แต่จะเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะให้เป็นป่าไปฝึกต่อมีอุปสรรคยังให้มากมาหากันได้ทุกเมื่อนะคะค่ะถ้ามีปัญหายังก็สิมาหาหมอนี่ล่ะจ้าค่ะค่ะมีหยังจะถามอีกบ่คะก็คงสิบ่มีหยังค่ะมื้อนี้คุณหมอจ้าแต่มื้อใดมีอีหยังก็สิมาบอกให้คุณหมอฟังจ้ามีหยังก็สิมาปรึกษาคุณหมอคือเก่านี่ล่ะค่ะค่ะก็สบายใจขึ้นหลายช่วงนี้ค่ะก็สิไปเฮ็ดต่ออีเนาะคุณหมอจ้าจ้าดีดีมื้อนี้ก็สิไปขอลาคุณหมอกลับบ้านแล้วก็ไปเฮ็ดคือเก่าล่ะค่ะเนาะขอบคุณคุณหมอหลายค่ะสวัสดีค่ะThank you.